Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้นเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือ Rapper Lawyer นักกฎหมายสายแร็ปโยโยโย แร็ปเปอร์ ลอว์เยอร์ นักกฎหมายสายแร็ปครับผมรายการกฎหมายที่โยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปติดตามกันได้ที่นี่เลยนะครับไทย PBS Podcast เอพิโซดนี้ว่ากันด้วยเรื่องของมรดกครับนึกถึงมรดกแล้วคุณผู้ฟังหลายท่านถ้าเกิดท่านก็คงจะนึกถึงซีนทนายอ่านใบพินัยกรรมในละครบ้านสายทองใช่ไหมล่ะครับระบุไว้ชัดเจนเลยว่ามรดกจะตกเป็นของใครแต่คราวนี้ถ้าผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ล่ะครับใครจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกบ้างเอพิโซดนี้จะมาไล่ลำดับญาติกันเลยนะครับว่าความสัมพันธ์กับผู้ตายแบบไหนที่ควรได้มรดกก่อนแบบไหนได้ทีหลังฟังกันให้เคลียร์ๆเพราะความตายไม่เข้าใครออกใครแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปครับ Let's goแย่แล้วแย่แล้วทุกคนตอนนี้สับสนเราจะทำไงดีมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทำหน้ามึนมึนไหนช่วยบอกทีคุณพ่อท่านเพิ่งเสียไปทรัพย์สินมากมายทำไงกันดีมรดกที่เคยเขียนไว้พินัยกรรมไงมีไหมล่ะนี่ไปหาไปหามาสิค้นให้ดีๆทุกซอกทุกมุมพยายามค้นแล้วทั่วบ้านค้นหาอยู่นานหรือเขากุดหลุมสมบัติมีจริงหรือนี่เอ้ยเบาๆหน่อยพี่เดี๋ยวญาติมามุงมรดกมีตั้งมากมายพอเจ้าของตายก็ปล่อยไฟลามทุ่งเอ้ยใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับผมแร็ปเปอร์ลอว์เยอร์มาช่วยแล้วครับเปิดกฎหมายมรดกสุดท้ายแล้วจะตกเป็นของใครมาไล่ลำดับญาติกันครับป้าเมื่อใครถึงแก่ความตายโดยที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เรามีกฎหมายรองรับตั้งใจฟังนะครับเผื่อจะได้ใช้กรณีมีมรดกแล้วมันจะตกมาเป็นของใครก็ผู้สืบทอดสันดานลูกลูกหลานหลานเหล่าทายาทไง กรณียังเป็นทารกได้มรดกอันนี้ก็ได้แล้วถ้ายังอยู่ในท้องแบบนี้น้องๆจะนับด้วยไหมต้องคลอดมาแล้วเท่านั้น310วันนะจำเอาไว้รายละเอียดเยอะอยู่นะครับเนี่ยมีอีกไหมครับพี่จะได้นำไปใช้พูดตามตรงเลยนะครับใครมีสิทธิ์รับมรดกบ้างแน่นอนก็ทายาทนะเซ่ตามลำดับหนีจากบนลงล่างมีทั้งหมดอยู่6ลำดับเดี๋ยวผมจะนับว่ามีใครบ้างนับกันนับกันให้หมดเถียงกันให้จบไม่ต้องมีข้ออ้างลำดับแรกสุดยืนหนึ่งพี่ไม่ต้องอึ้งผู้สืบสันดานลูกหลานสายตรงครับพี่นับกันให้ดีเดี๋ยวมีหลายบ้านลำดับที่สองมาแน่ก็คือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดถ้าตายแล้วลูกลูกไม่มีมรดกนี้ให้พ่อแม่เธอลำดับที่สามใครดีคือพี่น้องที่พ่อแม่เดียวกันถ้าตายแล้วลูกไม่มีป๊าป๊ามามีก็ไปสวรรค์ให้ตกเป็นของน้องพี่นับญาติดีๆตอนคุณแม่ตั้งครรภ์ต่างพ่อต่างแม่ยังไม่ได้เพราะว่ากฎหมายให้พ่อแม่เดียวกันต่างพ่อต่างแม่ต้องนี่ลำดับที่4ก็ได้เหมือนกันลูกพ่อคนละแม่ก็มีนับกันให้ดีเดี๋ยวจะตีกันถ้าผู้ตายอยู่ตัวคนเดียวอยู่แบบโดดเดี่ยวไม่มีลูกนั้นพ่อแม่อย่าร้างกันไปมีลูกกับคนใหม่ถือเป็นพี่น้องกันลำดับที่5รุ่นใหญ่ต้องมาปู่ย่าตายายลำดับที่6ลุงป้าน้าอาก็มารับมรดกได้สืบกันตามลำดับนี้ลำดับไหนไม่มีก็ลดหลั่นกันไปมี6ลำดับทั้งหมดแบ่งกันให้ครบจบแล้วนะบายบายเดี๋ยวก่อนสิพี่เอกสารนี่เหรอต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับพี่อ๋อเรื่องเอกสารมี5ข้อนะครับนี่ผ
มขอโทษรีบไปหน่อยขออภัยอย่าพึ่งจี้เอกสารที่ต้องนำไปประกอบในการขอรับรองมรดกข้อ1หนังสือแสดงสิทธิต้องมีนะครับอย่าเพิ่งสับบังงกข้อ2ใบมรณะบัตรของเจ้าของมรดกและทายาทที่ตายข้อ3ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าก็ได้ครับนายข้อ4คือทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนประจำตัวของทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนข้อ5คือข้อสุดท้ายทายาทที่ยังมีสิทธิ์รับมรดกต้องไปสำนักงานที่ดินดำเนินการสิ้นแค่นี้พร้อมจบฟังลำดับญาติกันแบบเคลียร์ๆเลยนะครับมาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าหากคนในบ้านเราเกิดเสียชีวิตขึ้นมามรดกจะตกไปสู่ญาติฝั่งไหนกันบ้างกฎหมายระบุไว้ว่าเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้มรดกของบุคคลนั้นจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมทันทีที่ตายสิทธิของทายาทโดยธรรมในการรับมรดกนั้นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกนั้นมีสภาพบุคคลคือเกิดเป็นทารกแล้วในขณะที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายส่วนกรณีของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาก็อาจเป็นทายาทโดยธรรมหากภายหลังได้คลอดเป็นทารกภายใน310วันนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายทายาทโดยธรรมมี6ลำดับนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้เลยนะครับลำดับที่1ผู้สืบสันดานนั่นก็คือลูกหลานนั่นเองครับลำดับที่2บิดามารดาหรือว่าพ่อแม่ลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่น้องพ่อแม่เดียวกันลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันในความหมายก็คือพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วไปมีแฟนใหม่แล้วเกิดมีลูกขึ้นมานั่นเองนะครับลำดับที่5คือปู่ย่าตายายและลำดับที่6ลุงป้าน้าอานั่นเองครับแต่ถ้ากลัวว่าเครือญาติจะตบตีกันวุ่นวายแย่งสมบัติกันในตอนมีชีวิตอยู่ให้ทำพินัยกรรมไว้ไม่เสียหายเลยนะครับซึ่งผู้ที่สามารถทำพินัยกรรมได้มี2คุณสมบัตินะครับนั่นคือ1ต้องมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและ2ต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตที่มีอาการจริตวิกลขณะทำพินัยกรรมครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าหากต้องการจะทำพินัยกรรมข้อความหลักที่จะต้องมีในพินัยกรรมมีอะไรบ้าง 1. ต้องระบุวันเดือนปีที่ทำพินัยกรรมนั้นๆ 2. มีข้อความแสดงเจตนาว่าจะมีการแบ่งทรัพย์สินหรือจัดการอะไรหลังจากที่เราตายไปแล้ว 3. ระบุว่าจะให้ทรัพย์สินแก่ทายาทคนใดและได้รับคนละเท่าไหร่จะระบุเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หมดเลยนะครับและข้อที่4ต้องมีส่วนประกอบให้พินัยกรรมมีความหมายครบถ้วนเช่นมีชื่อจริงและนามสกุลจริงมีเลขประจำตัวประชาชนมีที่อยู่และมีข้อความระบุว่าขณะทำพินัยกรรมนี้เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการนะครับรูปแบบของพินัยกรรมที่ระบุไว้ตามกฎหมายมีทั้งหมด6แบบนั่นคือ1แบบธรรมดาหรือแบบทั่วไปซึ่งเป็นที่นิยมทำกันมากที่สุดเป็นแบบที่เขียนหรือพิมพ์ก็ได้นะครับแต่จุดสำคัญที่ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนคือมีพยานอย่างน้อย2คนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันรูปแบบที่2นั่นคือพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับครับผู้ทำพินัยกรรมจะต้องเขียนพินัยกรรมด้วยลายมือตัวเองทั้งฉบับลงวันเดือนปีที่ทำและลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไว้เป็นหลักฐานยืนยันครับรูปแบบที่3พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเป็นแบบพินัยกรรมที่ต้องอาศัยกระบวนการโดยเฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องผู้ทำพินัยกรรมจะต้องไปแจ้งความประสงค์โดยให้ถ้อยคำข้อความของตนเองแก่เจ้าพนักงานที่เขตหรืออำเภอพร้อมพยานอย่างน้อย2คนนะครับรูปแบบที่4พินัยกรรมแบบเอกสารลับเจ้ามรดกทำพินัยกรรมแล้วปิดผนึกและนำพินัยกรรมนั้นไปที่ทำการอำเภอหรือเขตผู้ทำพินัยกรรมต้องลงลายมือชื่อและพยานอีกอย่างน้อย2คนและให้ถ้อยคำต่อบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นพินัยกรรมของตนเองนะครับ
รูปแบบที่5คือพินัยกรรมแบบทำด้วยวาจากรณีอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติทำให้เราไม่สามารถทำพินัยกรรมในแบบที่1ถึง4ตามที่กล่าวมาได้นะครับผู้ทำพินัยกรรมจะต้องแสดงเจตนาทำพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อย2คนพร้อมกันพยานจะต้องรับฟังข้อความนั้นแล้วไปแจ้งต่อทางราชการโดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งจุดสำคัญที่พยานจะต้องจำเพิ่มนั่นคือวันเวลาสถานที่ทำพินัยกรรมและสถานการณ์ที่ไม่ปกตินั้นด้วยเจ้าพนักงานจะต้องจดข้อความที่พยานแจ้งไว้และพยาน2คนนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยนะครับผมกรณีของสถานการณ์ไม่ปกติก็อย่างเช่นเจ้ามรดกอยู่ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับและรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่6พินัยกรรมแบบทำตามกฎหมายต่างประเทศกรณีเราอยู่ต่างประเทศต้องการทำพินัยกรรมเรามีสิทธิ์เลือกทำตามแบบพินัยกรรมของกฎหมายประเทศที่อยู่หรือจะทำแบบพินัยกรรมตามกฎหมายไทยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งหากทำตามกฎหมายไทยนะครับเจ้าหน้าที่ที่สามารถมาดำเนินการในเรื่องนี้ได้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุลฝ่ายไทยหรือให้พนักงานใดๆที่มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศนั้นสามารถทำพินัยกรรมให้เราได้นะครับและเรายังสามารถระบุผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรมของเราได้ด้วยนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกก็คือบุคคลที่จะทำหน้าที่รวบรวมจัดทำบัญชีและแบ่งทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายในอัตราส่วนตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมหากผู้ตายไม่ได้ระบุผู้จัดการมรดกไว้ในพินัยกรรมหรือไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เลยนะครับแล้วทายาทต้องการไปทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สินเจ้าหน้าที่รัฐก็จะถามหาคำสั่งศาลที่เป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งทายาทนะครับก็ต้องไปดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลในขณะถึงแก่ความตายนะครับหากไม่มีผู้คัดค้านในระยะเวลาประมาณ 2-4 เดือนทายาทสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจึงจะสามารถจัดการมรดกได้นะครับทรัพย์สินที่เราเคยมีเมื่อตายไปก็เอาไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าทิ้งให้ทรัพย์สินของเรากลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งให้กับเครือญาติของเรากันเลยนะครับศึกษากฎหมายกันไว้ให้ดีจะได้ไม่ทะเลาะกันแรปเปอร์ลอเยอร์เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับเรื่องกฎหมายเข้าใจง่ายโยกหัวตามได้ในสไตล์ฮิปฮอปและนี่คือแรปเปอร์ลอเยอร์นักกฎหมายสายแรป